สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถิบกันอีกครั้งในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์กันนะครับซึ่งข่าวนี้มีมาสักพักแล้วแต่เพิ่งจะมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือตัว Terminator เนี่ยจริงๆมันประกาศมานานแล้วว่าเอ้ยมันจะมีซีรีส์เป็นแอนิเมชันลง Netflix นะครับและในที่สุดก็จะมีตัวภาพยังไม่มีเป็นวิดีโอตัวอย่างนะเป็นแค่ภาพเฉยๆนะครับและกำหนดวันฉายว่าจะเป็นเดือนสิงหาหลายคนที่ตามช่วงผมมานานก็จะรู้ว่าผมเนี่ยก่อนจะมาเป็นแฟนหนังก็อดซิลล่าเนี่ยผมเป็นแฟนหนังเทอร์มินาเตอร์มาก่อนซึ่งคนเหล็กเนี่ยมันคือหนังที่ผมดูมาในวัยเด็กคือหนังแรกๆที่ผมจำความได้ว่าเคยดูนอกหนังคนเหล็กภาค2นี่คือแบบผมโคตรชอบเป็นหนึ่งในท็อป10หนังที่ผมชอบตลอดกาลเลยคนเหล็กภาค2เนี่ยแล้วหลายคนก็จะรู้ว่าหลังจากภาค2ขึ้นไปเนี่ยหนังเนี่ยมันก็จะรุ่มๆดอนๆหน่อยเนาะแต่คราวนี้มันจะเป็นซีรีส์นะครับซึ่งก็จะเป็นคนเหล็กซีรีส์เรื่องที่2ต่อจากไอ้เนี่ย Terminator Sarah Connor Chronicle แล้วก็จะเป็น Terminator เวอร์ชันอนิเมะเรื่องแรกอนิเมะญี่ปุ่นด้วยนะโดยในข้อมูลเนี่ยอ่ะชื่อเรื่องว่า Terminator Zero จะเป็นการ์ตูนซีรีส์8ตอนด้วยกันที่จะโฟกัสตัวละครใหม่ทั้งหมดเหตุการณ์ในระหว่างปี1997จนถึงปี2022แสดงว่านี่คือไทม์ไลน์เก่าไม่ใช่ไทม์ไลน์ภาค3นะครับเพราะภาค3มันเปลี่ยนไทม์ไลน์เป็นวันพิพากษาเนี่ยมันในปี2003แต่ไทม์ไลน์เก่าเนี่ยวันพิพากษาเนี่ยเกิดขึ้นวันที่29สิงหาคม1997แสดงว่าเขาก็กำหนดวันฉายได้เจ๋งนี่นะคือกำหนดวางฉายเดือนสิงหาเนาะก็คือวันพิพากษานั่นเองนะครับ1997และปี2022ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าผมพอรู้มาในรอเทอร์มิเนเตอร์ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงในปีนี้เท่าไหร่เนาะอย่าง Collect Salvation เองก็เกิดในปี2018ส่วนเอกาคสุดท้ายที่กองกำลังต่อต้านเอาชนะ Skynet เนี่ยคือปี2029ก่อนที่ทางสกายเนี่ยจะส่งเทอร์มิเนเตอร์ย้อนเวลามาเนาะแล้วเกิดนับทำลายใหม่อย่างอะไรจะคอนเนอร์จะถูกคนเหล็กฆ่าในปี2032-33นี่แหละ The New Terminator Show ก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวใหม่ของแฟรนไชส์นี้เลยนะครับโดยจะไม่ได้เอี่ยวอะไรกับตัวละครเก่าอย่างที่บอกไปอันเนี่ยคือเป็นคนเหล็กในเวอร์ชันทีวีซีรีส์ครั้งแรกในรอบ15ปีนับตั้งแต่ The Sarah Connor Chronicleการที่คนเล็กมาสู่จอเล็กเนี่ยก็สามารถเปิดโอกาสให้เหมือนแบบมีตัวละครใหม่ได้เรื่องราวเพิ่มเติมได้ในไทม์ไลน์ที่ยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับ Terminator Zero การ์ตูนซีรีส์ที่เรื่องราวในโลกของคนเล็กหลังจากที่คนเล็กเนี่ยมีปัญหาหลังจากที่คนเล็กที่ผ่านมาก็แน่นอนมันเจ๊งเนาะนับมาแต่อะไร Terminator Genesis จริงๆ Genesis มันก็ทำเงินแหละแต่คำวิจารณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะครับและ Dark Fate นี่คือทั้ง2ทางเลยคือชิบหายทั้ง2ทางทั้งคำวิจารณ์และรายได้นะครับและถึงแม้จะมีข่าวหรือว่าอาจจะมีการพูดถึงการสร้างคอลเลกภาค7ซึ่งไม่รู้ว่าไอ้ภาคใหม่เนี่ยมันจะต่อจาก Dark Fate หรือมึงจะรีเมคอีกทีนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนเขาจะบอกชัดเจนว่าไอ้ซีรีส์นี้เนี่ยเราจะแทบไม่พูดถึงตัวละครเก่าเลยพวกอะไรซาร่าคอนเนอร์จอคอนเนอร์เนาะซาร่าน่าจะตายไปแล้วแหละแต่จอคอนเนอร์ผมก็สงสัยว่าเขาก็อาจจะมีพูดถึงแหละเพราะยังไงจอคอนเนอร์ก็เป็นผู้นำฝ่ายต่อต้านเนาะแต่เขาเนี่ยอาจจะพูดถึงกลุ่มต่อต้านกลุ่มเล็กอีกกลุ่มนึงก็ได้เนาะเหมือนกับที่ไอ้ซีรีส์มันกับเกม Terminator Resistance ไงซึ่งบอกเลยว่าผมอวยมาก Terminator Resistance เนี่ยคือสิ่งที่ดีงามที่สุดคนเหล็กนำมาแต่ภาค2เลยก็ว่าได้นะครับผมชอบในเรื่องมันมากแม้เกมเพลย์มันเป็นเกม Double A อ่ะคือมันไม่ใช่เกมทุนหนาอะไรนะครับเกมเพลย์กราฟิกมันก็เฉยๆแหละแต่คนบรรยากาศแอทมอสเฟียร์กับเนื้อเรื่องอ่ะถ้าออกมาดีมากๆนะครับแนะนำเลยเนี่ยอย่างดูภาพอนิเมะเนี่ยแล้วก็จะมีตัวละคร Terminatorโปรดักชันที่ทำแอนิเมชันคือ IG นะครับผมไม่ได้ตามอันนี้มานานเนาะ IG ผมก็รู้จักแหละแต่แบบเอาเก่าๆหน่อยที่ผมพอรู้จักเคยดูก็ Guilty Crown นะครับหรือแบบเก่าหน่อยที่หลายคนอาจไม่รู้จักก็คือซูเปอร์ซาของแคลมภาคไอ้ตอนพิเศษเนี่ยไอ้โตเกียวรีเวนชั่นแล้วก็ชุนไลคินะครับโคตรเก่าเลยมีใครรู้จักบ้างไหมเนี่ยจริงๆปัจจุบันโซนนี้ก็ยังอยู่แหละแต่ผมไม่ค่อยดูอนิเมะใหม่ๆเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้คือ Terminator แน่นอนส่วนนี้ก็ตัวละครใหม่นี่คืออะไรวิญญาณเหรอเพราะแบบเป็นเงาซิลูเอทเนาะและอันนี้คืออะไรเนี่ยแบบถวายเหรออารมณ์นึกถึงถวายมากๆนะครับอะไรแบบห่วงเวลามิติเวลาเหรอแต่ดูแล้วเหมือนเป็นภาพนิมิตหรือแบบภาพในฝันร้ายมากกว่าแล้วก็มีตัวละครหญิงแน่นอน Terminator ต้องคู่กับตัวละครหญิงแกร่งอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ซาร่าคอนเนอร์เอ่ยหรืออย่างภาคที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีตัวละครหญิงแกร่งบ้างเนาะอย่างอะไรอ่ะภาค3เคนบูสเตอร์ภาค4เรามีแคลร์ชื่อแคลร์ใช่ไหมจำชื่อไม่ได้หรืออย่าง Dark Fate ตัวละครที่มาเสียบแทนจอคอนเนอร์อย่างแดนนี่ใช่ไหมแล้วก็ตัวเกรซเนาะ
ยังไงแฟชั่นนี้ต้องคู่ตัวคอหญิงแกร่งนะครับแต่รู้ว่าไอ้ปืนนี่เธอเอาไว้ยิงอะไรเพราะนึกออกไหมปืนพกโง่นี่มันทำอะไรเทอร์มิเนเตอร์ยิงเป็น G800 นี่คือทำอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับในออนไลน์เซสชั่นเองก็มีการพูดถึงเนาะเนี่ยก็มีเทอร์มิเนเตอร์ G800ซึ่งดูจากงานภาพเนี่ยอนิเมชั่นส่วนใหญ่เป็น 2G แหละแต่ยังไงใส่พวกไอ้หุ่นไซบอร์กเนี่ยกับเขาคงทำเป็น CG หมดเลยเนาะเดี๋ยวก็เป็นรูปแบบปกติของอนิเมยุคสมัยนี้แล้วนะครับที่เสียดายที่เสียดายก็ตามเนาะผมก็คิดถึงวันวางที่แบบทุกอย่างมาเป็น 2D หมดอย่างพวกอนิเมตแนวโรบอทอย่างเงี้ยอย่างอะไรโคเกียสเนี่ยโคเกียสภาคแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบวาดมือหมดเลยไงแต่พอเป็นโคเกียสภาคหลังๆเนี่ยหุ่นยนต์ไนท์แมร์มันก็เป็น CGI หมดแล้วอะอย่างภาคอากิโตะเงี้ยขอดูเวอร์ชันไทยกันที่เกียจแปลเทอร์มิเนเตอร์ซีโร่นักจักรวาลตัวละครหน้าใหม่จักรวาลที่มีชื่อว่ามัลคอมลีนักวิทยาศาสตร์ผู้ใส่ในปี2022ซึ่งออกแบบระบบ AI รุ่นใหม่เพื่อชนกับสกายเน็ตที่มีเป้าหมายลุกลามมนุษยชาติคือมึงไม่เข็ดใช่ไหมไอสกายเน็ตก็เกิดจาก AI ที่คนสร้างเนาะขณะเดียวกันเขาเองก็ต้องนำร่องให้กับความซับซ้อนเชิงเสียทำของสิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยก็เป็นคอนเซ็ปต์ปกติของแนวมนุษย์สร้าง AI หรือหุ่นยนต์เนาะเพราะจู่มัน AI มันก็มีชีวิตขึ้นมาเองมีความสำนึกคิดขึ้นมาเองต่อมามาคมก็โพสตัวเองเนี่ยถูกตามล่าในมือสังหารจากโลกอนาคตและมันก็เลยเปลี่ยนชะตากรรมของลูกทั้ง3คนของเขาด้วยเช่นกัน29สิงหาอ่ะจริงด้วยก็คือมันปีเป็นวันเดียวกับวันพักษานะครับ1997ที่น่าสนใจก็คืออยู่โลกอนาคตแล้วยังมีคนเหล็กจากอนาคตส่งมาซ้อนทับกันอีกซึ่งข้อนี้ก็เหมือนกับเกมซิสเต็นเนาะเพราะว่าตัวเอกในเกมเนี่ยจะขอบลิเวอร์เองเหตุการณ์มันก็อยู่ปลาย2028อะมันก็มีเทอร์มิเนเตอร์ถูกส่งมาฆ่าเขาเช่นกันในช่วงโลกอนาคตนะครับเนี่ยมีตัวคอนเทอร์มิเนเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งพล็อตคนที่สร้าง AI มาตีกับเครื่องจักรเนี่ยผมจะไม่ได้นึกว่ามันเคยมีพล็อตแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเคยอ่านมันผ่านว่าในคอมิกหรือว่านิยายของเทอร์มิเนเตอร์ซัลเวชั่นเนี่ยมันจบสวยกว่านั้นอีกนะครับเพราะมีเหตุการณ์หลังจากหนังด้วยว่ามันมีฆาตกรหรือใครก็ใครไม่รู้แหละแต่อาชญามากเขาสามารถทำให้สกายเน็ตเนี่ยถึงกับชิบหายได้สกายเน็ตถึงกับแพ้คนเดียวแต่คนนี้เป็นมนุษย์ชั่วร้ายทำให้เขาจำได้เหมือนสกายเน็ตกับจอคอนเนอร์ต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการคนนี้และพอจัดการเสร็จก็เหมือนไงโลกก็กลับมาสงบสุขกันมนุษย์กับเครื่องจักรสามารถปรับความเข้าใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ทอยจำได้นะเดี๋ยวผมจะหามาอ่านดูอีกทีนะครับคือเรื่องเกิดซาวเวชั่นคือเรื่องเกิดหนักคอลเลกภาค4มันทำเงินเนี่ยผมคิดว่าเพราะนี่แหละน่าจะไปทำเป็นหนังนะครับมาคัสไม่ตายเด้อในเวอร์ชันนั้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ดีใจแหละที่เรามีตัวละครใหม่เนาะเราจะพูดถึงแบบเราจะพูดถึงเซตติ้งในโลกของลอมากขึ้นไม่ใช่จมอยู่กับตัวละครเดิมเหมือนกับ Star Wars นะครับ AR อะไรก็จอนแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บตัวละครแต่ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยขอให้เปลี่ยนทางที่ดีขึ้นตัวละครใหม่มาเนี่ยมันดีขึ้นไม่งั้นมันก็จะเหมือน Dark Fate เนาะที่จู่ๆมึงฆ่าจอนคอนเนอร์ไปแล้วเอาตัวละครแดนนี่มาซึ่งมันก็คือจอนคอนเนอร์เวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยคือมันไม่ได้ความแตกต่างอะไรกันเลยเนาะก็บอกว่าซีรีส์คนเหล็กภาคนี้เนี่ยจะกอบกู้ศรัทธาของแบบยังไงแฟรนไชส์คนเหล็กที่มันไม่ใช่แฟรนไชส์ที่ดีเนาะเพราะว่าหนังที่ปังจริงๆก็มีแค่2ภาคแรกส่วนสื่ออื่นเนี่ยซีรีส์ก็ดีนะไอ้ Star Wars Chronicle แต่เสียดายที่มันตัดจบในซีซั่น2ผมจําไม่ได้เพราะอะไรนะแต่ไม่ใช่เพราะเรตติ้งที่เฉยมันมีเหตุผลอื่นด้วยนะครับแล้วก็เกมคนเหล็ก Resistance ที่ถือว่าเป็นเกมคนเหล็กที่ดีที่สุดนะครับก็บอกว่าเอ้ยแฟรนไชส์จะกลับมาสู่ความรุ่งโรจน์เหมือนกับที่เคยทำในคนเหล็กภาค2เนาะยังไงนี่คือหนังตลอดกาลของผมไงเป็นสุดยอดนะแอคชั่นไซไฟและหนังภาคต่อที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องนึงเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงข่าวสารเกี่ยวกับคนเหล็กเวอร์ชันซีรีส์นี้คิดว่าตัวพล็อตเรื่องมันจะเป็นยังไงคิดว่ามันจะปังไหมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ